30บาทหัก 20% ได้ครับหัก 20% แล้วโดนหักอีก2บาทใช่เป็นเครดิตรับงานอีก2เหลือ22บาท22บาทณวันนี้นะครับ22บาทจากเดิมมันอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้มีนาจากเดิมมันค่าต้นเติมค่าเบรกค่าน้ํามันเครื่องที่จะต้องหักรวมทุกเดือนทุกที่ต้องรับผิดชอบ8บาทใช่มั้ยครับค่าน้ํามันอีก4บาทว่าที่เป็น12บาทแบบนี้ทุกไปได้ที่ห้องผมสั่งข้าวไอ้แก๊ปเพราะเล่าให้ฟังกระทบนี่คือกระทบเฉพาะแก๊ปฟู้ดหรือทุกแก๊ปหัก 20% คนขับได้ครับแล้วหัก 20% แล้วก็หักเครดิตรับงานวินถูกหักเท่าไหร่ครับตอนนี้เราจะสงสัยกันได้ว่าทำไมหน้ารายได้ประจำสัปดาห์กับหน้าเราที่เราจะเราไม่มองตรงนี้อีกเพราะว่าจำนวนการนับลงนับคะแนนลงวันนี้เท่านั้นนะก็วันนี้วันเดียวเพราะว่าวันนี้ถูกไอ้คนที่ปิดระบบไม่วิ่งเลยเยอะมากมันพี่คนนี้ที่เข้าไปเยือนซ้อนไม่เป็นไรเราไปด้วยกันพี่เดินหน้าพี่มีป้ายมีอะไรไหมในการทำร้านที่ปัดเดินเก็บขยะเป็นแนวยาวสักกิโลก็ทำตามสะดวกหรือใครไม่สะดวกก็อยากกลับพักผ่อนก็ตามสะดวกฟังเลยมาของ5บาทเก็บเงินครับคือตอนนี้ที่กลุ่มในกลุ่มที่เราคุยกันอยู่ครับมีความรู้สึกที่ว่าเราเหมือนโดนตอนนี้กำลังถูกเอาเปรียบนะครับในเรื่องของค่าผลตอบรับที่เราจะได้ซึ่งที่เขาแจ้งมาเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยคือ30บาทนะครับแล้วก็พอหารจากค่าเสื่อมของรถของอะไรแล้วเนี่ยมันไม่เหลือครับซึ่งบางคันเนี่ยเราทำเพื่อให้แก๊ปเนี่ยมันทำงานได้ดีที่สุดมันก็ต้องใช้ความเร็วเพราะฉะนั้นค่าเสี่ยงที่เราจะได้รับมาเนี่ยตอนหนึ่งงานเนี่ยตกแล้วประมาณ8บาทถึง10บาทผมว่ามันไม่คุ้มกับค่าเสี่ยงคือถ้าผมว่า8บาทหรือ10บาทต่อวันเนี่ยทำประกันเนี่ยเอามาเก็บทำประกันเนี่ยเดือนนึงก็ยังได้แค่300อันนี้คือยกอย่างตัวอย่างแค่การงานเดียวนะครับแต่บางคนถ้าวิ่ง8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเนี่ยมีคนวิ่งคนนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็ได้เงินมากขึ้นแต่เงินที่มากขึ้นเนี่ยต้องให้ลองคิดดูว่าสมมติวันนี้คุณได้ 1,000 บาทคุณจะถูกหักออกไปแล้วคือ 20% แล้วก็คุณจะได้25งานหรือ30งานก็ช่างคุณต้องคูณอีก2บาทเข้าไปเพราะว่ามันเป็นค่ารับงานอย่างเงี้ยครับแล้วพอเวลามันมามองหารหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วผมว่ามันไม่คุ้มตอนนี้ก็เลยอยากมองว่าการหยุดรวมตัวกันหยุดเนี่ยคือเราอยากให้แก๊ปรู้ว่าตอนนี้พวกเราเดือดร้อนแล้วเราอยากให้แก๊ปรู้ว่าคุณปรับไปเป็นเหมือนเดิมเถอะอย่ามาปรับหรือบีบบังคับกันอย่างนี้เลยอย่ามองว่ามันมีคนเข้ามาขับกับคุณเยอะแล้วคุณจะไม่เอาใครก็ได้ครับกลับไปเหมือนเดิมหมายถึงว่าเป็นราคาเดิมก็ได้ครับราคาเดิมสตาร์ทที่เท่าไหร่ครับที่ถึงจะคุ้มคุณกับราคาเดิมเมื่อก่อนนี้เราสตาร์ทกันที่35บาทใช่มั้ยครับพี่กอนครับ35บาทนี่ระยะประมาณ2กิโลครับพอ2กิโลแล้วเนี่ย2กิโลแล้วก็จะได้ต่อไปคือประมาณ6บาทอะไรเงี้ยครับ6บาทต่อกิโลใช่ครับประมาณ6บาทมันก็จะได้ค่ามากขึ้นแล้วก็ถ้ายิ่งมันไปไกลๆมากขึ้นเราก็จะได้ค่าระยะกี่ระยะทางมากขึ้นแต่สิ่งที่ได้ไกลแล้วคนมองว่าเอ้ามันก็ได้เยอะนี่สมมุติว่าจากขาหมูขั้นเทพ2นะครับจากมะลิวันเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลค่ายนะครับโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ผมเคยได้พร้อมกันกับน้องคือ119บาทก็ถามว่าระยะทางแค่นี้ทำไมต้อง119บาทเพราะ1คุณต้องทําตามกฎจราจรที่
ที่ Google มันวางไว้ครับเป็นพี่เป็นแมปเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายไปยูเทิร์นมารอไฟแดงกว่าจะวนกลับออกไปอะไรเงี้ยมันต้องทําแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็มีละเมิดบ้างคือยูเทิร์นเลยอะไรเลยเงี้ยก็อันนี้ก็คืออยู่ดูวินิจของผู้ขับคนนั้นแล้วเวลาขากลับทีนี้ผมมองเนี่ยเราไปแล้วเราไปได้แต่เวลาขากลับอะครับขากลับบางครั้งมันรถเปล่ามาเลยมันไม่มีออเดอร์เด้งไม่มีอะไรเด้งเข้ามายิ่งถ้าคนอย่างตอนนี้คน 2,000 บวกๆแล้วเป็นไบค์อย่างเดียวคน 2,000 บวกเนี่ยอัตราการรับงานจากเฉลี่ยเมื่อก่อนนี้30นาที1งานหรือ45นาที1งานตอนนี้อาจจะเป็น45จนถึง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงด้วยซ้ำส่งเร็วกว่านั้นส่งเร็วกว่า10นาทีใช่มั้ยครับตอนนี้ส่งเร็วกว่า10นาทีก็โดนเบรกโดนบล็อก2ชั่วโมงคือรับงานไม่ได้เลย2ชั่วโมงผมโดนมาแล้วซึ่งระยะทางมันใกล้มากครับเราก็อยากให้ลูกค้าได้รับเร็ว